สวัสดีครับอ้วนแพทย์141ครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราทำเว็บบินาร์แนะนำคู่มือการทำธุรกิจหัตถกรรมหรือดิจิทัลคราฟต์ทูคิดค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สรุปบทที่2นะคะเราทำเป็นตอนแทรกค่ะเราก็จะมาทักทายกันว่าหลังจากที่ทำแล้วดูแบบฝึกหัดต่างๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างค่ะสำหรับบทที่2นะคะหัวใจของการวางแผนในรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะนำด้วยวงจรชีวิตของสินค้าครับซึ่งอันเนี้ยเราพบว่าการที่อย่างของเราเนี่ย141เนี่ยเราต้องไปพบลูกค้าเองแล้วเราได้สนทนาได้พูดคุยเนี่ยทำให้เราเกิดความเข้าใจค่ะแล้วก็เห็นภาพของสินค้าของตัวเองเนี่ยได้อย่างชัดเจนค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาเราแนะนำของใหม่แต่ละครั้งอ่ะมันไม่ได้เราไม่ได้ทำต่อในทุกๆตัวค่ะบางตัวเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือว่ามันไม่ได้รับความสนใจเราก็หยุดสำหรับตัวนั้นไปเราได้ฟีดแบ็กดีๆหรือว่าได้ลองเอาสินค้าเราไปวางแล้วเราเห็นเลยว่าตัวนี้มันไม่เดินจริงๆเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าใช่ค่ะทำอะไรทำให้เราเนี่ยตัดสินใจว่าเราขอหยุดวงจรชีวิตในขณะที่บางตัวนะคะเกิดขึ้นจากคำแนะนำหรือว่า request ของลูกค้าแค่เขาบอกว่าลองทำแบบนี้สิทำให้มันเล็กลงไหมค่ะทำให้เราเกิด product range ใหม่ๆแล้วก็ขยายมันออกไปทำให้อายุของวงจรชีวิตของสินค้าเราเนี่ยยาวขึ้นซึ่งอันนี้มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเนื่องจากเราเล็กเราผลิตเองเราลงมือเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มหรือว่าลดตัดวงจรชีวิตบางตัวได้อย่างง่ายๆเพราะว่าเราไม่ได้มีต้นทุนสูงในการผลิตอะไรใหญ่ๆใช่ค่ะเป็นข้อดีของการที่เราเล็กๆเล็กๆค่ะอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณแมนคราฟนะครับใช่ค่ะคุณแมนเนี่ยเราก็พบนะคะแล้วก็รู้จักมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานค่ะเราก็เห็นการพัฒนานะคะรวมถึงการทำงานที่เป็นระบบของคุณแมนค่ะอย่างในตัวอย่างวิดีโอที่อยู่ในคู่มือนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาหลายส่วนที่เป็นของคุณแมนค่ะลองเข้าไปดูได้นะครับคือเราพบว่าคุณแมนคราฟเนี่ยเขาจับเอาวิถีชีวิตของชุมชนของชาวบ้านที่เขาจะต้องมีฤดูกาลนะครับมีช่วงเวลาที่จะต้องไปทำไร่ทำนาแล้วก็เขาสามารถจับในช่วงเวลานี้มาผลิตวางแผนในการทำงานได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่ทำให้เขามีความมั่นคงด้านวัตถุดิบก็คือว่าเขาทำสวนย้อมสีใช่ค่ะครับผมที่ผลิตแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่ให้สีของตัวเองซึ่งอันเนี้ยดีมากเพราะว่าทำให้เขาไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งพิงที่อื่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำสวนที่คนสามารถเข้าไปดูได้เข้าไปสัมผัสได้แล้วก็เข้าไปเห็นลักษณะต้นการเอาใบมาใช้การเอาเปลือกไม้มาใช้ในเวิร์กช็อปที่คุณแมนเขาจัดเนี่ยแปลว่ามันเป็นการตอบหลายๆอย่างความเป็นแบรนด์แมนคราฟต์เนี่ยที่อยู่กับสีธรรมชาติแล้วก็ทำให้คนได้สัมผัสถึงที่มาของสีต่างๆได้จริงเนี่ยมันสนับสนุนในทุกๆเรื่องในทุกๆเรื่องผลิตภัณฑ์ของเขาได้เลยได้ดีมากทีเดียวแล้วทำให้คนเนี่ยเข้าถึงคุณค่าของสีธรรมชาติที่ไม่ได้มาแบบง่ายๆเป็นพวกเคมีอะไรเงี้ยนะทำให้คนเนี่ยสามารถซื้อของอย่างสบายใจค่ะซึ่งอันเนี้ยก็จะเชื่อมโยงกับ Unique Selling Point เนอะของบทหน้าใช่บทหน้าก็ต้องติดตามบทหน้านะคะครับผมค่ะสำหรับตอนนี้เราขอจบสรุปไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนถัดไปครับตอนที่3ค่ะ